จับตาแก้กฎหมายต่างชาติเช่าที่ระยะยาว99ปีเพิ่มโควตาถือกรรมสิทธิ์คอนโด75%ไปต่อหรือพอแค่นี้ตลอดระยะเวลาเกือบ3ทศวรรษนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุน้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวในทุกๆรัฐบาลโดยการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคธุรกิจอสังหาโดยมาตรการที่ถูกพูดถึงและเสนอให้นำมาใช้กระตุ้นตลาดอสังหาอยู่เป็นประจำ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถนํามาใช้ได้จริงเลยสักครั้งก็คือการขยายระยะเวลาการเช่าที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทยจาก30ปีเป็น60ปีหรือ90ปีอีกหนึ่งประเด็นที่มีการนําเสนอแต่ก็ไม่เคยได้รับการอนุมัติเลยสักครั้งเช่นกันก็คือการขยายสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ห้องชุดของชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามเสนอให้มีการเพิ่มสัดส่วนการถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของชาวต่างชาติจากที่กฎหมายกําหนดให้ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ได้49% เพิ่มเป็น6 5หเรซหรือ70%โดยทั้งสองประเด็นที่กล่าวมานี้ได้มีการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยมีครามาชุดไหนสนับสนุนหรือออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้สักครั้งแต่มาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันหลังจากที่มีการออกเจาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคธุรกิจอสังหาไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะก,กระตุ้นตลาดและเศรษฐกิจไม่ได้ตามที่รัฐบาลคาดหวังไว้ล่าสุดรัฐบาลได้มีการเร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทย ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อเสนอขอให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายสองฉบับตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9เมษายน2567คือการแก้ไขพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิเพื่อให้ขยายสัญญาการเช่าจาก30ปีเป็น99ปีและแก้ไขพระราชบัญญัติอาคารชุดสาระสำคัญการถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดของชาวต่างชาติในปัจจุบันกำหนดไม่เกิน49%หรือที่เรียกว่าโควตา49%เสนอขยายเพิ่มโควตาเป็น75%อย่างไรก็ตาม หลังมีข่าวการแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับออกมากระแสะสังคมในโซเชียลและภาคเอกชนได้ออกมาแสดงความกังวลในเรื่องที่ชาวต่างชาติจะถือครองที่ดินทางอ,อง้อมหรือใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมและทําให้ชาวต่างชาติสามารถครอบงำน,นิติบุคคลอาคารชุดหรือกระทบต่อสิทธิของคนไทยในการอยู่อาศัยในอาคารชุดได้นั้นล่าสุด18สมาคมด้านอาสังหาริมทรัพย์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ออกแถลงการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับโดยให้ความเห็นว่าหากมีการแก้ไขกฎหมายเกิดขึ้นจริง จะทาให้เกิดการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยชาวต่างชาติได้เพราะการขยายระยะเวลาเช่าจาก30ปีเป็น99ปีและให้การเช่าเป็นสัพยาสิทธิ์ถือว่าเป็นระยะเวลาที่มีความมั่นคงและจะทําให้การเช่าที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการซื้อที่อยู่อาศัยผ่านนอมินีส่วนข้อกังวลในเรื่องที่ชาวต่างชาติจะถือครองที่ดินทางอ้อมหรือใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ก็นแนะนาให้รัฐบาลวางกรอบกฎหมายที่กําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อกําหนดของผังเมืองกําหนดเขตพื้นที่หรือจํานวนเนื้อที่สําหรับการเช่าของชาวต่างชาติได้สําหรับกรณีการขยายสิทธิการถือครองห้องชุดของคนต่างชาติจาก49เปเ็นป็น75เปอร์เซจะช่วยสนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่มาลงทุนหรือต้องการอยู่อาศัยในประเทศไทยได้ซื้อที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องตามกฎหมายแก้ปัญหาในเรื่องการซื้อหรือการถือครองที่อยู่อาศัยโดยไม่ถูกต้องและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถือครองที่ดินโดยทางอ้อม และป้องกันการกระทบต่อสิทธิของคนไทยในการอยู่อาศัยในอาคารชุดก็สามารถออกระเบียบเพิ่มเติมเช่นเรื่องของการสละสิทธิการโหวตของชาวต่างชาติในจำนวนที่เกินกว่า49%การจําจำกัดจำนวนที่ดินไม่เกิน5ไร่สาหรับโครงการที่ชาวต่างชาติถือกรรมสิทธิ์เกินกว่า49%แต่ไม่เกิน75เเเพื่อป้องกันการถือครองที่ดินโดยทางอ้อมหรือกําหนดให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนนิติกรรมและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายปีที่สูงกว่าคนไทย และนํารายได้ส่วนเกินจากการจัดเก็บในอัตราที่คนไทยเข้ากองทุนสนับสนุนการมีบ้านของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางเพื่อลดความเหลื่อมล้าในระยะยาวอย่างไรก็ตามประเด็นการแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวนี้นับแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีครั้งไหนที่ดําเนินการได้สําเร็จซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่มีความคืบหน้าในการดําเนินการมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ก็ต้องมาจับตาดูก,กันต่อไปว่าคอรมอชุดนี้จะมีมติอนุมัติการแก้ไขหรือไม่เพราะคําว่ากฎหมายขายชาติ เป็นเสมือนตราบาปที่นักการเมืองแบกรับไม่ไหวจริงๆ